กล้องสปีดยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับพวกเราคนทำเพลง Movie Reaction Channel เป็นมูวี่เลิฟเวอร์ไงเราเป็นมูวี่เลิฟเวอร์ด้วยนะฮะก็คุณอย่างที่เห็นนะฮะว่าเราไปดูอะไรกันมานะครับไม่ซึ่งไปดูมาแล้วฮะเพิ่งออกจากโรง IMAX ของเวสเกตมาเรียบร้อยยังไฮป์อยู่เลยกับหลายๆช็อตใช่มันรู้สึกดีมากดีถ้าคะแนนเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่บอกคะแนนตอนนี้เลยเหรอเอาเลยบอกคะแนนตอนนี้เลย9เลยฮะทำไมถึงให้9ก็สนุกแล้วก็เขาเรียกว่ารวมทุกอย่างเอาไว้ในเรื่องเดียวขมวดปมให้ DC ไม่ใช่แค่ DCEU ตั้งแต่ Man of Steel นะ DC ที่ถอยหลังไปอีกอ่ะมันขมวดปมทั้งหมดเข้ามาแล้วเพื่อแบบว่าจะ move on แล้วไปต่อแล้วผมให้ 9.5 ผมรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกไงส่วนใหญ่เราจะเห็น DCEU ในด้านที่แบบดาร์กดาร์กอะไรเงี้ยแต่พอเป็น The Flash ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำเป็นซีนกลางวันอย่างนี้เหรอวะหรือทำเป็นแบบหลายๆซีนอะที่คิดว่ามันจะลงตัวไหมวะแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวของมันเออแล้วก็ไฮป์หลายช็อตถ้าบอกซีนกลางวันอะแบทแมนลุยกลางวันเว้ยใช่ไอเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกแต่ดีอันนี้คือแบบว่าดีไม่ใช่แค่แบทแมนคีตันนะแบทเฟกด้วยตามตัวอย่างนี่ลุยกลางวันทั้งคู่แล้วเดือดด้วยใช่ทั้งคู่เท่ด้วยทั้งคู่เลยแล้วก็ความปั้มๆเป๋อๆของ The Flash แบลลี่ก็สองคนเฮ้ยแบลลี่เล่นดีมากจริงไอ้อะไรนะเอสล่าเอสล่ามิลเลอร์ดีมากดีมากดีปกติคือรู้ว่าเล่นดีอยู่แล้วนี่เล่นถึงสองคนเอาจริงมากตัวอย่างมันลบข้อคอรหาที่แบบมันเคยมีคดีที่เขาเคยเป็นนะมันลบภาพนั้นล้างภาพนั้นไปหมดเลยเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยคนหนึ่งเว้ยจะทำให้เราหาได้ทำให้เราน้ำตาร่วงก็ได้เหมือนกันซูฮกให้เลยเราซูฮกให้เขามาจริงยก2นิ้วเลยมันโคตรดีใช่แล้วก็เรื่องบทที่ทำมาดีแล้วก็สามารถที่จะปูต่อไปได้อีกมันบทมันดีอย่างนี้เว้ยมันพูดไว้ตอนเริ่มเรื่องแล้วมันมาขมวดปมตอนพีคได้ด้วยมันคือทฤษฎีเหมือนเดิมเป็นทฤษฎีที่แบบไม่ใช่มันเป็นคำพูดที่คนคนหนึ่งในเรื่องมาพูดใช่สองคนไหมอีกคนนึงก็จะสำคัญกับมันในชีวิตมันเหมือนกันแล้วมันดันพูดประโยคนั้นนะแบบทำให้คิดได้เจ๋งมากแล้วก็แบบคุยดีอะคอสตูมเนี่ยเท่มากจริงๆเท่แบบการโพสท่าการวิ่งแม้แบบฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเออว่าแม่งเท่แม่งเออจริงมันเท่จริงๆแล้วแบบชอบตอนที่มือแบบมือขวิดใช่ไหมเออมือขวิดอะถ้าวิ่งตลกแต่แม่งเท่ไม่ใช่วิ่งตลกแต่แบบมันรู้สึกแบบเออมันคือความเร็วที่แบบบางครั้งเราก็แบบอาจจะไม่เข้าใจเอ้าดับไฟซะแล้วโอเคครับก็เรากลับมาแล้วฮะพอดีเมื่อกี้รปภไล่ที่ ไม่ใช่รปภที่เขาปิดไฟนะครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่ร้านฟาสต์ฟู้ดไก่ทอดชื่อดังที่มีทุกที่นะครับผมเพราะว่าเขาไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เลยไม่พูดชื่อซะดีกว่านะครับนั่นแหละฮะเรามาต่อกันที่เดอะแฟลชเลยว่าท่าวิ่งโคตรเท่แบบเท่ไม่รู้จะเท่ยังไงมันตลกแต่แบบแล้วถ้าคุณได้ไปดูมันจะมีความฮาหนึ่งเกิดขึ้นกับท่าวิ่งลองดูนะครับก็ไม่รู้เขาทำยังไงเนี่ยเล่นสองคนแล้วมันเหมือนคุยกันเองแล้วมันตลกแม่กันทั้งที่มันเป็นคนเดียวคุยกันเหมือนมันเคมีเข้ากันที่ผมว่าน่าจะใช้เทคนิคเหมือนไอ้นี่หนังไทยเรื่องเธอกับฉันอะใช่อย่างนั้นแหละที่จะเป็นการมาร์กจุดหน้าเราใส่เป็น CG เอาถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะใช่ไม่เขาเล่นดับเบิลเว้ยที่พี่ดูมาเขาเล่นดับเบิลเล่นดับเบิลด้วยใช่แล้วก็ใช้สแตนด์อินเล่นกับเขาด้วยโอเคก็คือบทเดียวกันพูดเหมือนกันเล่นดับเบิลแต่ฉากเวลาคุยกันมันตลกมากเลยเออใช่มันแบบทั้งที่เป็นตัวเองคุยกันเนี่ยแต่มันโคตรตลกเลยอะไรดีมากเลยพูดถึงฉากแอคชั่นหน่อยใครที่คิดถึง Man of Steel ต้อง
มีกรี๊ดอะบอกเลยใช่ใครที่คิดถึงแบทแมนแต่มีใจเต้นตึกตักตึกตักเหมือนกันแบทแมนบูเท่สัตว์ทั้งสองเลยจริงๆโดยเฉพาะคีตันอะไอ้เหี้ยนึกถึงไอ้ฉากแบทแฟลกที่ในแบทวีซูเปย์บุกพลังโจรเลยก็เจ็บอะมันก็แบทแมนมันก็มีเจ็บอะแต่แบบให้เอกูก็เอาตัวรอดได้ตลอดแล้วก็ตอนไมเคิลคีตันที่แบบเย็บแผลอะไรนี้เอาเรื่องมีการยิ้มบอกว่าเออกูกลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้ตอนฉากแบทแมนตาย2รอบแรกนี่น้ำตาร่วงนิดๆรอบ2ไม่ละแสดงว่าแม่งต้องชะตากรรมเป็นชะตากรรมเป็นอย่างนั้นลืมพูดเรื่องซูเปอร์เกิร์ลไปว่ะโคตรดีดีจริงอันนี้หนังเรื่องนี้มันยกนิ้วอย่างนี้บ่อยมากเลยเฮียเฮียแม่งเฮียแม่งมาแล้วเว้ยส่วนผมก็แบบเฮียยกมือแบบบ่อยมากอยู่อย่างเงี้ยตลอดเอางี้ก็คือแบบมันยังรู้สึกหายเดี๋ยวจะไปดูซ้ำภาคไทยผมหักไปจุด5จาก 9.5 เต็ม10 CGI ในช่วงแรกช่วงแรกเลยเด็กทารกแล้วก็ช่วง Time Paradox ที่แบบนั่นแหละช่วงองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายที่หน้าแปดบารี่ปัจจุบันมันจะหน้า CG นิดๆอ่ะใช่แค่นั้นมี2จุดที่รู้สึก CG ร้อนนอกนั้นทั้งเรื่องแม่งดีแบบกริบเลยเดี๋ยวถ้าสุดยอดเลยนั่นแหละแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจและอยากมาดู The Flash นะครับแนะนำให้ไปดูแอนิเมชันเรื่อง The Flash Flashpoint Time Paradox อันนี้แนะนำสองถ้าอยากจะดูแบบให้ครบองค์นะ Batman 1989 1992ไม่ต้องก็ได้ Man of Steel แล้วก็ Batman v Supermanข้ามจัสติสลีก2017ไปเลยไปเป็นแฟคชันไนเดอร์จัสติสลีกเขานับจัสแฟคชันไนเดอร์จัสติสลีกเป็นไทม์ไลน์หลักไม่ใช่จอร์ดติสลีกใช่เลยเป็นไงแล้วก็อันนี้จะเข้าสู่โหมดสปอยแล้วนะครับเข้าสู่โหมดสปอยสำหรับใครที่ยังไม่ดูกดข้ามไปตอนจบเลยนะครับผมเซอร์วิสแฟนเลยคิดว่าจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังเรื่อง DC ปัจจุบันเขาเอาซูเปอร์แมนคนแรกที่เป็นขาวดำมาเลยเขาเอาคริสโตเฟอร์ลีฟมาด้วยใช่แล้วก็ซูเปอร์เกิร์ลคนแรกด้วยเนี่ยที่เป็น 4G แม้กระทั่งเอาซูเปอร์แมนที่ไม่ได้ทำของทิมเบอร์ตันนิโคลัสเคจซูเปอร์แมนผมยาวหนึ่งเดียวเนี่ยใช่มาเฉยเพราะว่าตอนมาแค่ไม่กี่วิหรอกนิโคลัสเคจเนี่ยตอนนั้นไปออกใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่ขาดแล้วจะสร้างแล้วแล้วโดนพับก่อนอ๋อโดนพับโปรเจกต์ไปก่อนแต่ก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยใช่กูเลยแบบคิดว่าจะลืมคนนี้ไปแล้วแบทแมนหัวนมอะแบทแมนฟอร์เอเวอร์อ่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญจอร์จคูนี่ก็มาแล้วจ้ะใช่คริติคอลสปอยอีกอย่างนึงเตอร์แฟตในเรื่องนี้ไม่ได้มี2คนตามตัวอย่างเรารู้มันเดาได้ว่าใครจะเป็นตัวร้ายจริงๆใช่และไม่ได้มีแค่3คนมันมีเยอะกว่านั้นอีกมีเยอะกว่านั้นอีกนะใครคือแฟตคนแรกใบแค่นี้แหละไปดูเราเห็นทุกอย่างแล้วก็มันเหมือนเป็นอย่างที่บอกนะผู้กำกับอะไรนะแอนดี้เมชาติก็รับเชิญมาเล่นฉากนึงท้ายๆเหมือนเป็นการบอกรักจักรวาลเนี้ยว่าฉันรักอดีตแล้วก็ฉันจะไปต่อในอนาคตก็คราวนี้ก็อยู่ในมือเจมกันแล้วที่เป็นแบบว่า CEO จะทำไปยังไงกับจักรวาลนี้นั่นแหละฮะคือทั้งหมดของ The Flash ในปี2023นี้นะฮะ9เต็ม10 9.5 เต็ม10ให้เยอะขนาดนี้ต้องไปดูแล้วแหละมันคือสารฝันไว้เด็กของจริงมันคือบทสุดท้ายของ DCU ส่งต่อสู่ DCU ต่อไปนี้จักรวาล DC จะเป็น DCU แล้วโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากให้เราทำรีแอคหนังเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ใต้คลิปรีแอคนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยเราก็มีช่องทางอยู่ใน description แล้วก็ใน pinned comment นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับคนทำเพลง movie reaction ครับเจอกันบ๊ายบายปุ้นปุ้น see you